ในพระลักษมณ์พระรามเนี่ยพระลักษมณ์พระรามเวลาไปแต่งงานกับใครเนี่ยจะมีพิธีหนึ่งคือพิธีสู่ขวัญจะมีบทสู่ขวัญด้วยอันนี้คือพิธีของพราหมณ์นะครับก่อนที่จะมีบทสู่ขวัญก็จะมีลักษณะของการเลี้ยงผีก่อนเรียกว่าผีดำหรือว่าผีปู่ผีย่านะครับก็จะมีการเลี้ยงผีก่อนอันนี้คือตามแบบของคนอีสานคนลาวเลยนะครับก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่ทำอะไรต้องตั้งถาดข้าวขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะไปเลี้ยงผีปู่ย่านะครับในวรรณกรรมมันสะท้อนแบบนี้ครับความเป็นท้องถิ่นที่ถูกจับเข้าไปแทรกอยู่นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอย่างที่มีการสร้างเมืองนะครับมันอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมครอบมาจาก PDF เพราะว่าในเครื่องไม่มีฟอนต์ลาวผมใช้เวลา1ปีนะครับในการพิมพ์ภาษาลาวไม่เคยถนัดภาษาลาวในการพิมพ์คืออันนี้คือลักษณะของการสร้างเมืองอยุธยาว่าใครเป็นคนไปปกครองเป็นตัวอย่างหรืออีกตัวอย่างนึงตำนานการเกิดแม่น้ำมูลตำนานการเกิดแม่น้ำมูลว่าแม่น้ำมูลเนี่ยมีสาเหตุมาจากที่ไหนเป็นยังไงเพราะนั้นในวรรณกรรมมันก็จะในวรรณกรรมเรื่องนี้มันก็จะอธิบายลักษณะของชื่อบ้านนามเมืองสถานที่ต่างๆภูเขาอธิบายเอาไว้ในทีนี้พัฒนาการของพระลักษมณ์พระรามเราเนี่ยผมเกริ่นไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟางงุมเข้ามาเนี่ยยุคที่ยังไม่มีการตีพิมพ์เป็นฉบับเป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับสมัยนั้นเนี่ยยังมีแค่ใบลานคนที่ผมศึกษาเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ดร.สัจจิดานันดสหายซึ่งผมเคยเข้าไปดูข้อมูลเคยมาพรีเซนต์อยู่เคยมาบรรยายที่นี่ประมาณปี48นะครับตอนนั้นไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้เป็นศาสตราจารย์หรือยังนะครับตั้งแต่ปี48อาจารย์เป็นคนเรียบเรียงพระลักษมณ์พระรามสำนวนลาวจากใบลานอักษรธรรมอาจารย์ใช้เวลา27ปีนะครับในการอ่านอักษรธรรมบนใบลานภาษาลาวเนี่ยเพื่อที่จะมาปฏิวัติแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยเป็นหนังสือ2เล่มภาค1ภาค2ใช้เวลา27ปีอาจารย์ดร.สุเนศโพธิสารเล่าให้ฟังว่าการเรียบเรียงพระลักษมณ์พระรามของเราเนี่ยบ่อยมากมีการชำระจากใบลานแต่ละเวอร์ชันนี้สั้นเวอร์ชันนี้ยาวจนมาถึงปีคศ1970ศาสตราจารย์ดร.สัจจิดานันดสหายเนี่ยได้เข้ามาที่ลาวมาเป็นครูสอนที่วิทยาลัยครูก็เลยสนใจเรื่องนี้ก็เลยมีการรวบรวมขึ้นจนเมื่อถึงปีรวบรวมใช้เวลา2ปีนะครับถึงปีประมาณ1000ปีคศ1973ได้มีการตีพิมพ์แต่ทีนี้คำว่ากรุงเทพพระมหานครเนี่ยซึ่งนักวิชาการบอกบางคนบอกว่าอย่างทรงฤทธิ์โพเงินเนี่ยครับบอกว่าพระลักษมณ์พระรามเนี่ยน่าจะแต่งขึ้นในสมัยเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเมื่อย้อนไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์เมื่อเปรียบเทียบกับคำว่ากรุงเทพพระมหานครแล้วเนี่ยในสมัยนั้นรู้สึกจะใช้คำว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งคำว่ากรุงเทพพระมหานครเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ในประมาณปี2515ซึ่งเป็นน่าจะตรงกับยุคที่สัจจิดานันดสหายเนี่ยมีการปฏิวัติเรียบเรียงมันทำให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ในแต่ละอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนเคยถามอาจารย์ที่เป็นคนสอนแบบฟอนพระลักษมณ์พระรามของเราชื่อสงสารพรหมจรรย์ชื่อนี้จริงๆนะครับชื่ออาจารย์ของเราชื่อสงสารพรหมจรรย์นามสกุลพรหมจรรย์ชื่อสงสารนะครับบางทีผมได้ยินตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันอาจารย์ชื่อนี้จริงๆผมต้องให้เขียนให้ดูครับอาจารย์ก็เขียนให้ดูจริงๆชื่อสงสารนามสกุลพรหมจรรย์อาจารย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนฟ้อนพระลักษมณ์พระรามอาจารย์บอกว่าพระลักษมณ์พระรามเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในบทฟ้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปตามการเมืองการเมืองเรามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวรรณกรรมถ้าใครไปอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทวรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นของลาวของอีสานเนี่ยจะไม่มีชื่อคนเขียนนะครับวรรณกรรมโบราณเนี่ยจะไม่มีชื่อคนเขียนเพราะเป็นเรื่องของราชาธิปไตยหรือว่าพระราชามีอำนาจ
ถ้าเขียนชื่อลงไปแล้วบางทีมันไปกระทบต่อเบื้องสูงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยอาจจะโดนประหารได้นะการเมืองมันถึงมีผลแม้แต่พวกผมไปเก็บข้อมูลที่ลาวเนี่ยเพื่อนผมก็โดนตำรวจลาวจับไปแล้วครั้งหนึ่งครับคือตอนเรียนวิจัยศิลปวัฒนธรรมเนี่ยถือกล้องไปตัวหนึ่งสมุดช็อตโน้ตไปเล่มหนึ่งฉบับเล่มหนึ่งแล้วก็ไอ้เครื่องอัดเสียงไปถือไปถามคนลาวตำรวจลาวมองเห็นเข้ามาหิ้วปีกไปเลยครับอันตรายมากเวลาไปเก็บข้อมูลที่ลาวต้องให้อาจารย์ที่เป็นคนลาวไปเคลียร์ให้ถึงจะได้ใช้วิธีใหม่เอาเครื่องอัดเสียงไว้ในเสื้อแล้วก็เราไปยืนคุยกับเขาเฉยๆกล้องไม่ต้องถ่ายอ่ะจำหน้าเอาจำชื่อเอาอันตรายมากเวลาไปเก็บข้อมูลที่ลาวเพราะนั้นการเมืองในลาวเนี่ยมันยังเข้มข้นอยู่เห็นเขานิ่งๆอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยการเมืองมันยังสอดแทรกอยู่กับทุกที่นะครับในลาวเนี่ยเพราะนั้นในวรรณกรรมมันถึงมีระบบการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นพัฒนาการเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากยุคนี้ยุคจากยุคนึงไปอีกยุคนึงเปลี่ยนแล้วก็ปรับไปเรื่อยนะอย่างนะครับเงินฟักเงินบาทเงินลาดเงินสิงเงินแปรสิ่งเหล่านี้ก็คือเงินที่เราใช้ในปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเงินบาทนะครับเงินลาดเงินแปรเงินสิงพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินที่อยู่ในสมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงรัชกาลที่5นะครับชื่อสกุลเงินเพราะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเหตุการณ์ระหว่างเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเวลาเขารวบรวมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ดร.สุเนศบอกผมเวลาใช้ทฤษฎีถ้าจะวิเคราะห์จริงๆถ้าจะรื้อจริงๆเนี่ยอาจารย์ลองใช้ทฤษฎีรื้อสร้างก็จะเห็นทุกอย่างเลยผมบอกถ้าใช้ทฤษฎีรื้อสร้างเนี่ยผมคงวิจัยเรื่องนี้อยู่ประมาณ2ปีครับกว่าจะรื้อแล้วไปตามรอยเหมือนอาจารย์คนนึงทำเรื่องเท้าหุ้งเท้าเจืองที่สีดประมาณ800หน้าแบ่งเป็น2เล่มใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทฤษฎีรื้อสร้างมันจะเห็นทุกอย่างเห็นวิวัฒนาการเห็นพัฒนาการของมันแต่ในเรื่องนี้ผมต้องการแค่ว่ารายละเอียดบางอย่างที่ศาสตราจารย์ดร.สัจจิดานันท์เนี่ยหยิบเอามาใส่ไว้คัดเลือกหรือว่าคัดสรรคัดกรองแล้วหยิบเอามาแต่งมาปริวัติไว้นะครับทีนี้งานในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับพระลักษมณ์รามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามีงานเขียนที่มากมายหลายอย่างนะครับในการเคลื่อนไหวในงานด้านวิจัยหรือว่าวิชาการเนี่ยแต่สิ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งคือพระลักษมณ์รามของเราเนี่ยน้อยนะครับที่จะทำวิจัยเพราะหนึ่งต้นฉบับมันหายากต้นฉบับหายากแล้วการเข้าไปเก็บข้อมูลเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับเสี่ยงโรงพิมพ์ลาวน้อยการตีเป็นหนังสือเป็นเล่มหนึ่งหรือว่าเป็นปื้มหนึ่งเป็นหัวหนึ่งเนี่ยหาโรงพิมพ์ก็ยากนะครับอันนี้ผมต้องไปยืมเอาที่ผมทำวิจัยเนี่ยผมยืมที่ศูนย์ข้อมูลลาวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ผมมาได้ฉบับภาษาอังกฤษอยู่ที่ห้องสมุดจุฬาเพราะฉะนั้นเวลาผมทำวิจัยผมจะเทียบคู่เลยครับเทียบระหว่างฉบับของลาวกับฉบับที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาตีพิมพ์เป็น2-3ภาษาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตีพิมพ์แล้วผมก็มาคู่กันเพราะนั้นการทำวิจัยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวกับลาวเนี่ยในมิติของวรรณกรรมก็ดีในมิติของการแสดงก็ดีมันยังมีมิติอีกหลายอย่างหลายทางมากมายถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยรามเกียรติ์ของเราจะมีคนเขียนหนังสือหรือว่าคนทำวิจัยเนี่ยเป็นร้อยเรื่องเนี่ยแต่ในของที่อื่นนะอย่างของลาวเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่หลายอย่างยังบริสุทธิ์อยู่ต่อไปเนี่ยถ้าปี58เปิดอาเซียนมาผมคิดว่าคนที่ทำวิจัยเนี่ยจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการทำวิจัยเพราะหนึ่งมันจะง่ายขึ้นเราเข้าไปง่ายขึ้นติดต่อได้ง่ายขึ้นเวลาผมไปสอนนักศึกษาผมจะบอกนักศึกษาเสมอว่านอกจากภาษาอังกฤษที่คุณจะเรียนแล้วเนี่ยคุณควรจะเรียนภาษาอาเซียนเนี่ยภาษาลาวก็ได้ภาษาเขมรก็ได้ภาษาพม่าก็ได้คุณควรจะเรียนไว้แล้วคุณไปทำงานประเทศนั้นอย่ามาอยู่ในบ้านตัวเองเยอะเกินไปคุณต้องออกไปดูข้างนอกเพราะนั้นในพระลักษมณ์รามเนี่ยเวลาเราเข้าไปศึกษาเราจะเห็นวิถีวัฒนธรรมต่างๆนานาต่างๆนานามากมายก่ายกองครับ
ซึ่งในประเด็นนี้ในความเป็นจริงแล้วมีคนศึกษาอย่างเช่นการศึกษารามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นอีสานเนี่ยโอเคอันนี้เป็นสำนวนท้องถิ่นอีสานซึ่งมีพระลักษมณ์พระรามฉบับของพระอริยานุวัตรนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งคือพระรามชาดกฉบับของหลวงศรีอมรยานมีคนศึกษาไว้แล้วนะครับทีนี้ในเวอร์ชั่นของพระลักษมณ์พระรามของดร.สัจจิดานันดาสหายปัจจุบันก็มีคนทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยแต่เขาจะมองในเรื่องของบุญกรรมของบาปกรรมคือมองคนละแบบกับที่ผมมองนะครับของผมจะมองทั่วไปมองวิถีชีวิตมองศิลปะวัฒนธรรมแต่อีกคนนึงจะมองเรื่องของบุญกรรมการเกิดบุญกรรมต่างๆการรับใช้ชาติการใช้ชาติทุกอย่างนะครับเพราะนั้นในงานวิจัยเนี่ยมันก็จะมีหลากมิติหลากมุมมองซึ่งในปัจจุบันอาจารย์ที่สอนปริญญาเอกผมอาจารย์ให้แง่คิดอย่างนึงเกี่ยวกับการศึกษาพระลักษมณ์พระรามนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าคุณจะมองแต่เรื่องบุญกรรมหรือว่าเรื่องการศึกสงครามเรื่องของการเมืองการแปลความหมายทางการเมืองเนี่ยบางทีมันน้อยคุณต้องมองอีกอย่างนึงคือเรื่องของหลักธรรมหลักธรรมะที่มีอยู่ประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือการพัดพรากแล้วการพัดพรากเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พระลักษมณ์พระรามอย่างเดียววรรณกรรมเรื่องอื่นก็มีพระรถเมรีอรพิมพาจิตหรือว่าพระสุทนมโนราอันนี้เรื่องของการพัดพรากทั้งสิ้นประเด็นของการพัดพรากนี่เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะผมมองแล้วว่าวรรณกรรมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีลักษณะของการพลัดพรากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การพลัดพรากมันอยู่ในระบบสังคมที่ทำให้คนสามารถปล่อยวางได้ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมีอำนาจแล้วก็ต้องพลัดพรากจากอำนาจได้มีคนรักก็พลัดพรากจากคนรักได้มันไม่มีสิ่งไหนที่แน่นอนนี่คือวรรณกรรมเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยคนเราไม่รู้จักปล่อยวางแล้วมันจะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่บางทีมันไม่คงที่เสมอไปเพราะนั้นมันต้องมีการพัดพากนี้คือประเด็นของการพัดพากที่อาจารย์ที่สอนให้แง่คิดมาทีนี้ข้อเสนอแนะของผมนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับพระลักษมณ์พระรามเนี่ยข้อแรกก็คือลักษณะของการศึกษากลุ่มชนชาติไทยในวรรณกรรมคำว่าการศึกษากลุ่มชนชาติไทยในวรรณกรรมเนี่ยในเรื่องพระลักษมณ์พระรามเนี่ยจะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มอยู่กลุ่มชาติพันธุ์อยู่แต่ละที่กลุ่มที่อยู่ในเวียดนามในพม่าในไทยในลาวในเขมรเขาจะอธิบายละเอียดมากสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันบอกอะไรได้ไหมในวรรณกรรมบางทีมันก็ไม่สามารถบอกอะไรได้ 100% แต่วรรณกรรมบางครั้งเนี่ยนักวิชาการบางคนบอกว่าวรรณกรรมเปรียบเสมือนเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์แต่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปรับปรุงเพื่ออรรถรสนะครับเพื่ออรรถรสให้คนอ่านเนี่ยได้รสมากยิ่งขึ้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้นำไปศึกษาได้หรือข้อที่2การศึกษาภาษาลาวโบราณในพระลักษมณ์พระรามลาวเนี่ยเจอภาษาโบราณเยอะมากแม้แต่อาจารย์ดร.สุเนศโพธิสารอ่านแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นภาษาลาวที่บางครั้งผมเองก็ยังไม่เข้าใจเพราะนั้นมันจะทำให้เห็นว่าวิวัฒนาการของภาษาลาวแต่ละยุคสมัยมันเป็นยังไงในวรรณกรรมมันก็จะมีการบันทึกการเขียนด้วยภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นนะบันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ทีนี้การศึกษาสีสันท้องถิ่นคำว่าสีสันท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงลักษณะของการใช้รายละเอียดในท้องถิ่นนั้นๆในหนังสือของท้องถิ่นนิยมของอาจารย์พัฒนาก็เขียนไว้เหมือนกันคำว่าท้องถิ่นคำว่าสีสันท้องถิ่นเนี่ยตอนแรกเป็นหัวข้อทีสีดผมครับผมใช้คำว่าพระลักษมณ์พระรามสำนวนลาวโลกทัศน์และสีสันท้องถิ่นกรรมการสอบบอกให้ตัดคำว่าสีสันท้องถิ่นออกเพราะคุณไม่ใช่คนลาวคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนลาวเขาเป็นยังไงในเบื้องลึกจริงๆถ้าเราศึกษาได้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหน้าหรือว่าเฟกผมก็เลยตัดคำว่าสีสันท้องถิ่นออกแต่ที่ผมเสนอว่าสีสันท้องถิ่นเนี่ยคนในท้องถิ่นนั้นๆควรจะศึกษาวรรณกรรมที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เรารับรู้ได้และเราเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมนั้นๆในระบบสังคมวัฒนธรรมนั้นๆว่าสิ่งใดที่กวีเนี่ยหยิบเอาไปแต้มไว้ในงานหยิบแล้วก็เอาไปเติมไว้ในงาน
หยิบแล้วก็ไปสร้างไว้ในงานในงานโบราณวรรณกรรมโบราณวรรณกรรมแบบเก่าวรรณกรรมสมัยใหม่ทุกอย่างเนี่ยบางครั้งมันมีการหยิบแล้วการเข้าไปแต้มไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นในอย่างในวรรณกรรมลาวเนี่ยหลายเรื่องมากไม่เฉพาะแค่พระลักษมณ์รามเนี่ยเราจะเห็นความเป็นสีสันท้องถิ่นนี้เยอะการแต่งกายดนตรีศิลปะวิถีชีวิตการเป็นอยู่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ปะปนอยู่เพราะฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยบางครั้งต้องมองว่าความเป็นสีสันท้องถิ่นแท้ที่จริงแล้วมันมีอะไรเบื้องลึกมากกว่านั้นถ้าในทางคติชนก็จะบอกว่ามันมีอะไรที่อยู่ข้างหลังไว้อีกนอกจากที่อยู่เบื้องหน้าถามว่าคนนี้ทำไมชอบพูดทำไมคนนี้ชอบเขียนเพราะเหตุใดถ้าเป็นคำถามทางคติชนก็จะถามไปแบบนี้ผมเรียนทางคติชนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณอย่าคิดแค่ว่าสิ่งที่คุณอ่านไปเนี่ยมันจะบอกแค่เบื้องตื้นอย่างการเมืองวัฒนธรรมต้องมองลงไปให้ลึกกว่านั้นเรียนคติชนให้เป็นคนคิดลึกคิดมากคิดตลอดเวลาอาจารย์ก็จะบอกอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพระลักษมณ์รามเนี่ยบางทีมันมองไม่ได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแต่ในเบื้องลึกแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่ออีกอย่างนึงนะครับความเชื่อแล้วก็เรื่องของหลักทางพุทธศาสนาอยู่พอสมควรความเชื่อที่ว่าทำไมมันถึงเกิดโลกทำไมสถานที่แห่งนี้มันถึงเกิดมาทำไมคนถึงสามารถติดต่อกับเทวดาได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงผสมผสานกันอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากหนังสือเล่มนี้มีประมาณเกือบพันหน้านะเป็นภาษาลาวทั้งสิ้นผมใช้เวลาเฉพาะพิมพ์ภาษาลาวอย่างเดียวนะครับประมาณปีนึงครับโหลดแป้นพิมพ์ลาวมาติดตั้งในคอมแต่ว่าแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยผมก็นั่งพิมพ์ไปเรื่อยจนผมไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยลืมนะครับอักษรมันขยับพอไปที่ลาวบางทีเราพูดภาษาลาวได้ภาษาอีสานได้คนเวียงจันทน์นึกว่าผมเป็นคนลาวเพราะอ่านงานเยอะแล้วรู้วิถีชีวิตของเขาบางครั้งรับรู้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านแค่ตัววรรณกรรมอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้มันสะท้อนออกมาจากสังคมในส่วนนั้นพระลักษมณ์พระรามเนี่ยถ้าจะมองว่ามีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยในสังคมลาวมันก็เป็นลักษณะนั้นในพระลักษมณ์พระรามสำนวนลาวก็จะมีความเป็นท้องถิ่นเข้ามาแตกต่างจากที่อื่นทีนี้เมื่อมองเข้าไปในมุมของการที่จะเชื่อมคำว่าอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนผ่านวรรณกรรมหรือว่ามองอาเซียนผ่านวรรณกรรมเนี่ยเรามองยังไงมองอาเซียนผ่านวรรณกรรมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรามายณะหรือว่าพระลักษมณ์พระรามหรือว่ารามเกียรติ์ที่เรารู้จักเนี่ยสิ่งที่มองเลยคือลักษณะของการผสมผสานระหว่างศาสนาอันนี้ที่ผมมองนะประเด็นแรกลักษณะของการผสมผสานระหว่างศาสนาหรือว่าการปะทะสังสรรค์กันทางศาสนาเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างพระลักษมณ์พระรามเนี่ยบอกไว้เลยว่าการแต่งงานเนี่ยมีทั้งผีพราหมณ์พุทธอยู่ในงานเดียวกันนะครับไม่ได้แบ่งแยกเลยเพราะนั้นศาสนาเนี่ยในพระลักษมณ์พระรามมันบอกว่าศาสนาทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้เราอย่าลืมว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมีหลายศาสนามากเพราะนั้นการที่อาเซียนจะเดินก้าวหน้าไปได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยวัฒนธรรมอยู่ด้วยการรับรู้วัฒนธรรมร่วมกันถ้าแบ่งแยกเมื่อไหร่แล้วไม่สามารถเดินหน้าได้แน่นอนเหมือนอย่างเรื่องเขตแดนอย่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทะเลาะกันปัญหาเรื่องเขาพระวิหารแต่แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรวัฒนธรรมของคนที่อยู่สองฝากฝั่งเขาพระวิหารเขาไปมาหาสู่กันเขาคุยกันรู้เรื่องเพราะใช้ภาษากับวัฒนธรรมไม่ต้องมองเรื่องพรมแดนคือผมเคยไปอยู่แถวเขาพระวิหารนะครับช่วงเป็นทหารเกณฑ์2ปีครับไปถึง2วันไทยกับเขมรยิงกันผมแทบไม่ได้นอนทั้งคืนคือเราไปอยู่ที่นั่นเราคุยกับคนเขมรได้คุยกับคนกัมพูชาได้เข้าใจกันเพราะนั้นวรรณกรรมที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นหรือว่าวรรณกรรมราชสำนักเนี่ยมันมีจุดหนึ่งคือลักษณะของการรับรู้ร่วมกัน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะมีอยู่ทุกที่มาเลเซียเรียกว่าหิยัตติกะสีรามอินโดเรียกว่ารามายณะเขมรเรียกว่าเรียมเกไทยเรียกว่ารามเกียรติลาวอีสานเรียกว่าพระลักษมณ์รามหรือพระรามชาดกนะครับมันมีชื่อเหมือนกันหมดเพียงแต่ชื่อมันต่างกันเฉยแต่ชื่ออย่างของลาวกับอีสานเนี่ยมันเป็นชื่อที่เหมือนกับให้เกียรติน้องแต่ชื่อของไทยคือการยกเกียรติของพระรามเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาที่เรามองในความเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยซึ่งผมมองนะมองผ่านความเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยนี่แหละคือจุดที่จะทำให้อาเซียนสามารถเดินหน้าได้แล้วก็สร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาได้เขาถึงจัดงานที่รามายณะนานาชาติขึ้นมาเอารามายณะแต่ละที่แต่ละที่มาแสดงเวอร์ชันของลาวเป็นยังไงเวอร์ชันของไทยเป็นยังไงของเขมรเป็นยังไงพม่าเป็นยังไงฟิลิปปินส์ก็ยังมีฟิลิปปินส์นี่จะออกไปทางศาสนาคริสต์หน่อยแต่พระเอกจะรอหน่อยจะเป็นลูกครึ่งนะครับในตัวละครของฟิลิปปินส์ที่ผมเห็นนะครับแต่ของลาวนี้ผมรู้สึกความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือบางทีเขารับอิทธิพลของไทยเข้าไปเยอะนะครับชุดการแต่งกายนี่โอ้มองดูแล้วเหมือนไทยทุกกระเบียดนิ้วแต่เวอร์ชั่นของหลวงพระบางนี้ยังคงที่เพราะเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูฟอนต์พระลักษมณ์รามลาวอีกทีหนึ่งที่หลวงพระบางนะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไหมเหมือนในตัวบทนะครับเวลาเปลี่ยนตัวบทมันเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนหมอลำเนี่ยทำไมเขาไม่เอามาลำเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเป็นเรื่องความเชื่อของเขาแต่ในความเปลี่ยนแปลงนั้นถามว่ามันดำรงอยู่ได้ไหมดำรงอยู่ได้นะครับซึ่งไม่มีการขัดแย้งบางทีมันเกิดการขัดแย้งก็จริงแต่ว่ามันยังดำรงอยู่ได้ในสังคมที่มีวัฒนธรรมร่วมคนอีสานกับคนลาวเนี่ยไปมาหาสู่กันได้สบายเพราะหนึ่งใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันศิลปะวัฒนธรรมที่คล้ายกันแต่ที่อื่นก็สามารถไปมาหาสู่กันได้ด้วยวัฒนธรรมเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เปิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยพระลักษมณ์พระรามเนี่ยถ้าจะเอาเข้าจริงๆแล้วเราลองมองว่าสิ่งไหนประเด็นไหนในพระลักษมณ์พระรามหรือว่ารามเกียรติ์รามายณะเนี่ยจะสามารถหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นอัตลักษณ์แล้วมาสร้างอาจจะสร้างให้ผู้นำประเด็นของผู้นำประเด็นของการอยู่ร่วมกันทางการเมืองการปกครองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระราชพระรามของเราเนี่ยมันอธิบายละเอียดอยู่อย่างแต่ผมมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคือเวลาทหารในพระราชพระรามเนี่ยเวลาไปรบเนี่ยใครที่ป่วยใครที่หนีทัพนะครับจะถูกมาจับมาต้มมายำมาแกงแล้วก็ปล่อยให้ตายซึ่งมองเข้าไปในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของกษัตริย์ลาวจริงๆใครที่หนีทัพใครที่ป่วยก็คือจะปล่อยให้ตายไปเลยครับในพระราชพระรามมีบอกว่าใครป่วยใครหนีทัพเนี่ยก็จะทรมานจับมาต้มมาทรมานแล้วก็ปล่อยให้ตายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายอยู่เหมือนกันแต่ในความจริงแล้วบางทีเนี่ยในระบบทหารมันก็ยังมีอยู่นะครับในความคือเคยเข้าไปอยู่2 ปีก็เห็นระบบของทหารจะเป็นแบบไหนก็ไม่พูดนะครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสังคมกระดุมพีหรือว่ากระดุมพีหรือว่าสังคมเศรษฐกิจนะครับในพระลักษมณ์พระรามของเราเนี่ยอันนี้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยผมมองเนี่ยต้องไปดูพระลักษมณ์พระรามของเราเวลายกทัพกลับบ้านกลับเมืองเนี่ยเดินผ่านตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกว่าแม่การลาดเนี่ยครับหรือว่าแม่ค้าเนี่ยเขาจะร้องเรียกให้คนที่มาในทัพเนี่ยมาซื้อของแต่การซื้อของของเขาไม่ใช่เอาเงินไปซื้อนะครับให้เอาอะไรก็ได้มาแลกเอามีตอนนึงบอกมีแค่น้ำเต้าแตกลูกนึงให้เอาไปแลกเขาก็เอาเพราะนั้นมันจะเห็นว่าในคือแม่ค้าเยอะมากลงท้ายเขาจะลงไว้ว่าบ่อาจจักนับอ่านได้ไม่อาจนับได้หรือว่าอ่านไม่ได้เลยนับค่าไม่ได้ว่ามีเยอะมากเท่าไหร่เพราะนั้นในระบบในพระลักษมณ์พระรามเนี่ยจะบ่งบอกคือสังคมกระดุมพีสังคมเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเนี่ย
ต้องมองพระลักษมณ์พระรามว่าพระลักษมณ์พระรามเนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจคือแลกกันเอาไม่ว่าสกุลเงินไหนก็สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้มีอะไรก็มาแลกเอาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระลักษมณ์พระรามเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นอัตลักษณ์เนี่ยผมอยากให้มองเรื่องของการสร้างจากตัวละครก่อนนะเอาคุณธรรมของตัวละครเนี่ยมาใช้เหมือนอย่างที่จังหวัดขอนแก่นทำเนี่ยแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ไปถึงไหนเราเห็นแต่เสาสีเขียวอยู่ข้างเซ็นทรัลเนี่ยครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะ1สังคมเข้าไปชุมชนเข้าไปมหาลัยเข้าไปสำนักงานวัฒนธรรมสำนักงานอะไรเข้าไปแล้วเอาออกมาใช้ถ้าสักแต่ว่าจะสร้างอัตลักษณ์โดยมีพระลักษมณ์พระรามเนี่ยเป็นอัตลักษณ์แต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยบางครั้งมันทำไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเข้าไปแล้วก็ดึงออกจะเห็นอะไรหลายๆอย่างบ้านสาวัตถีเนี่ยเป็นบ้านที่มีความโด่งดังในเรื่องของรูปแต้มหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสินไซเนี่ยแต่ก่อนไม่มีอะไรเกือบโดนทุบทิ้งแต่ทุกวันนี้จังหวัดขอนแก่นพยายามหาอัตลักษณ์ของตัวเองเข้าไปครับเข้าไปแล้วไปดึงเอาสินไซออกมามาสร้างเป็นอัตลักษณ์สิมหรือว่าโบสถ์หลังนั้นยังอยู่ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นชุมชนวัฒนธรรมเป็นชุมชนวัฒนธรรมเพราะนั้นถ้าอาเซียนเราเนี่ยจะสร้างอัตลักษณ์ร่วมขึ้นมาเนี่ยสร้างอัตลักษณ์ร่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเข้าไปดูว่าพระพรามแท้จริงแล้วมันมีอะไรที่เราจะดึงออกมาใช้ได้บ้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอยู่เช่นกันนะครับทีนี้สรุปแล้วเนี่ยในพระพรามเนี่ยในความมีที่มันเหมือนคนอื่นก็คือเป็นเรื่องของความหนึ่งก็คือลักษณะของการหยิบเอาโครงเรื่องจากรามายณะอินเดียเนี่ยมาแต่งแต่มันอาจจะไม่ได้เข้ามาโดยตรงเข้ามาโดยอ้อมอาจจะมาทางมาลายูหรือว่าผ่านทางเขมรผ่านทางเวียดนามเข้ามาผ่านทางเวียดนามหรือว่าเขมรเข้ามาแล้วมาปรับเปลี่ยนในสังคมที่มีการนับถือผีนับถือพุทธปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระบบสังคมวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระบบวิธีคิดของสังคมนั้นๆเพราะนั้นในความไม่เหมือนมันก็จะมีต่างจากที่อื่นไปอีกสังคมแต่ละสังคมไม่มีที่ไหนที่เหมือนกันทั้งหมดนะมันก็มีความต่างมีความเชื่อที่คิดต่างกันระบบแนวคิดที่ต่างกันเพราะนั้นพระลักษมณ์พระรามถึงเป็นวรรณกรรมที่ถือว่าเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่สอดแทรกในความเป็นท้องถิ่นเยอะมากตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องสอดแทรกเข้าไปแต่ถามว่าทุกวันนี้การดำรงอยู่ของพระลักษมณ์พระรามมันดำรงอยู่ในรูปแบบไหนต้องบอกว่าดำรงอยู่ได้ด้วยศิลปะการแสดงพระลักษมณ์พระรามของเราเนี่ยผมเคยถามอาจารย์คนลาวเนี่ยอาจารย์สงสารพรหมจรรย์ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าคนลาวจะเรียนเรื่องพระลักษมณ์พระรามเนี่ยตอนเข้าปีหนึ่งนะครับเทียบกับเราเรียนตั้งแต่ตอนประถมมัธยมนะครับแต่คนลาวเขาเรียนตอนปลายๆของการศึกษานะครับเพราะนั้นมันอาจจะสูญหายได้ถ้ามันไม่คงอยู่ในรูปแบบของศิลปะการแสดงมันไม่เหมือนกับที่อื่นครับที่อื่นอาจจะเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมแต่ที่ของเราเนี่ยจะเรียนในตอนท้ายๆเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่ยาวมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มองในมุมหนึ่งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมันก็ต้องมองว่าวรรณกรรมเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่จบมาจากทางสายวิจัยศิลปะวัฒนธรรมก็จะเห็นแบบนี้ว่าการดำรงอยู่ของวรรณกรรมการดำรงอยู่ของงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกันที่มีความคล้ายกันที่มันมาจากวรรณกรรมอย่างพระลักษมณ์พระรามเนี่ยมันใช้วิธีการไหนในการดำรงอยู่นะครับสังคมมีส่วนร่วมแค่ไหนกลุ่มชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะมองว่าอาเซียนเราจะดำรงอยู่เนี่ยต้องให้มองวิธีการอยู่ร่วมของวรรณกรรมกับงานอย่างอื่นด้วยประเด็นสำคัญผมขอฝากตอนท้ายนะครับก็มีอยู่2เรื่องเหมือนเดิมก็คือการผสมผสานระหว่างศาสนาวัฒนธรรม
เข้าด้วยกันมันก็จะทำให้อาเซียนของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เหมือนคำพูดของอาจารย์ศรีศักดิ์วันนี้โพดมประเด็นที่สองเรื่องของการพัดภาคการพัดภาคในวรรณกรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะของความหลากหลายแล้วก็การนำไปผลิตซ้ำอยู่บ่อยเรื่องซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในบนโลกมนุษย์เนี่ยหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันย่อมมีการพัดภาคทั้งสิ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสอนให้คนไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าพระคลามเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนมุมมองสะท้อนแนวคิดของกวีในรูปน้ำโขงนะครับสะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้พระคลามมันมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในพระคลามเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับผมยังเก็บเป็นหัวข้อประเด็นวิจัยไว้อีกก็คือตอนนี้กำลังจะศึกษาพระคลามผมจะหยิบเอาพระคลามในอาเซียนทั้งหมดขึ้นมาดูว่าความเหมือนและความต่างที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละเวอร์ชันในแต่ละฉบับนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นหัวข้อที่ใหญ่เกินไปและอีกหัวข้อหนึ่งอยากจะมองเรื่องของพระคลามความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับวรรณกรรมนะครับในมุมของศิลปะว่ามันปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งในห้องนี้ถ้าใครเป็นนักวิจัยเนี่ยก็สามารถหยิบไปใช้ได้นะครับหยิบประเด็นที่ผมเสนอไปใช้ได้คือไม่หวงครับเอาไปใช้ได้เลยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการนะครับก็ต้องขอจบแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับ